กลับมาติดตามรายการคุยๆในช่วงที่2นะคะแล้วมาพบกับคุณสุนันท์ศรีจันทราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็สำคัญเรื่องตัวหุ้นนะครับโพล่าเมื่อคืนนี้โพล่าก็ชี้แจงมาในบางประเด็นนะในบางประเด็นก็ในเรื่องของการยืดฟื้นฟูเขาบอกยังตอบไม่ได้ต้องรอคำสั่งศาลอะไรเนี่ยนะแต่ยังมีหลายประเด็นนะฮะวันนี้เป็นครบวันที่จะต้องแจ้งส่วนเนี่ยเป็นเรื่องข่าวใหญ่นะฮะเป็นคดีใหญ่แล้วก็ผู้บริหารเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงแล้วเรื่องการฟ้องร้องก็หนักนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าคือก็ไปกล่าวหาก็ต้องคือว่ากล่าวหานะธนาชาติเขาธนาคารธนาชาติว่าเป็นผู้เปิดเผยแต่ว่ามันข้อสงสัยคือว่าผู้บริหารของเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าธนาชาตินำข้อมูลความลับของลูกค้าหรือธุรกรรมทางการเงินของเนี่ยไปบอกกับธนาคารกรุงไทยใครเป็นคนบอกแล้วเชื่อถือได้ไหมแล้วธนาชาติเขาออกมาเลยนะเขาเป็นสถาบันการเงินนะมันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นและสถาบันการเงินเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นถ้าเกิดว่าธนาคารธนาชาติถูกกล่าวหาว่านำความลับลูกค้าไปเปิดเผยแล้วเขาไม่ตอบโต้เสียชื่อนะแล้วเขาออกมาปฏิเสธเลยนะไม่งั้นเนี่ยโอ้ธนาคารอาจจะรุนแรงได้นะเขาออกมาปฏิเสธเลยนะมาตรฐานในการดูแลเขาเนี่ยไม่มีทำนอกลู่นอกทางแล้วแล้วก็การกล่าวหาเขาเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับหมายศาลนะไม่ได้รับแจ้งจากศาลนะแต่ว่าทางเนี่ยแจ้งศาลประทับรับฟ้องแล้วก็ทางผู้บริหารของธนาคารธนาชาติบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดำเนินคดีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาผมว่าผู้บริหารคุณกจรพงษ์คำดีเนี่ยประธานกรรมการบริหารของเนี่ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะว่าฟ้องก็ว่ากันไปนะฮะธนาชาติคงชี้แจงอะไรบ้างไม่ได้แต่ต้องเรียกชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนถ้าเขาไม่ออกมาพูดก็ไม่ได้แต่ว่าพอเป็นคดีแล้วเนี่ยมันละเอียดอ่อนแล้วให้สัมภาษณ์อะไรมากไม่ได้นะฮะให้ไปตามรูปคดีแต่ว่าถ้าฟ้องธนาชาติไม่มีหลักฐานเพียงพอเจอธนาชาติฟ้องกลับแล้วอาญาด้วยนะแต่ฟ้อง60,000 ล้านนี่กะเอาตายเหมือนกันเขาบอกเงินที่ฝากไว้เนี่ยกับธนาชาติเนี่ยคือเขาไปฝากเงินกับธนาชาติมูลวงเงินไม่เยอะนะใช่ไม่มากธนาคารธนาชาติออกแถลงนะคะว่ามีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนที่บริษัทเรียกร้องใช่ก็เขาบอกว่าตอนนี้ก็ธนาคารธนาชาติดูเหมือนเป็นแพะในความล่มสลายล่มละลายนะนี่สินลิ้นพ้นตัวของนะเพราะถือว่าเนี่ยเพราะว่าพอธนาชาติไปแจ้งนะถูกอายัดเงินฝากถูกอายัดของกรุงไทยก็เอามาใช้ไม่ได้แล้วก็เช็คที่จ่ายแม้แต่เงินเดือนพนักงานยังมีปัญหาเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางธนาชาติก็บอกว่าเขาปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ขอให้อายัดบัญชีไว้ก็ทำตามคำสั่งศาลนะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นของเนี่ยต้องย้อนไปดูนะกรอฟิล์มกลับนะมาดูมันเริ่มต้นจากจุดไหนมันเริ่มต้นจากวันที่7 มิถุนายนที่ฝ่ายบริหารบริษัทไปแจ้งตราทรัพย์ว่าผิดนัดชำระหนี้ตัวแรกเงินใบแรก40 ล้านพอตรงนั้นเกิดขึ้นปั๊บมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะยอดหนี้โผล่มาจนกระทั่งเป็นหนี้ก้อนโต 47,000 ล้านซึ่งไม่รู้โผล่มาจากไหนงอกมาจากไหนเพราะในงบการเงินไม่ได้แจ้งไว้โอ้โหเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผู้บริหารของต้องเจอวิบากกรรมนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหุ้นเนี่ยราคาหุ้นมันลงก่อนประกาศงบการเงินไตรมาสแรกที่ขาดทุนครั้งแรกนะในรอบหลายปี68 ล้านแล้วก็ลงอีกทีแรงๆฟลอร์2 วันจำได้ไหมก่อนที่บริษัทจะประกาศพักชำระหนี้ราคาหุ้นมันลงก่อนพอประกาศปุ๊บฟอลเลยนะฮะแล้วก็หลังจากคือมันเริ่มต้นจากการผิดนัดชำระหนี้นะคราวนี้เนี่ยจะพยายามดึงธนาชาติมาเป็นแพะเนี่ยได้หรือเปล่าแล้วก็ไอ้คดีอินไซด์นะฮะผมว่าตลาดทรัพย์กำลังตรวจสอบอยู่เรื่องคดีการบริหารงานแล้วหนี้งอกออกมาหนี้โผล่ออกมานะฮะไม่รู้ก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีในงบการเงินก็จะต้องถูกตรวจสอบอีกนะฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็การที่ไม่มีบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานใหญ่ๆเขาไม่รับเนี่ยทางผู้บริหารก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รับ4 บริษัทตัดไพรออกไปเหลือ3 บริษัทนี้ไม่รับสักบริษัทเลยมันข้ออะไรมันต้องหาคำตอบนะฮะผู้ถือหุ้นของเนี่ยตอนนี้ก็เข้าใจว่า ก็ทำใจไปหน่อยแล้วนะเขาไม่คิดว่าคงไม่หน่อยเขาทำใจไปเยอะแล้วมาคือมันจะไปยังไงแต่ว่าครับยังดูมองโลกสวยนะเนี่ยถ้าคือขอเวลาเขาตอนนี้ปัญหาของเนี่ยขอเวลาในการที่เจรจากับเจ้าหนี้นะเขาจะไม่ต้องการแฮร์คัทจะใช้หนี้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อดูไม่ได้ผมก็ทบว่าให้เวลาเขาหน่อยถามสถานการณ์อย่างนี้นะซื้อเวลาไม่ได้แล้วครับมันไปเรื่อยๆแล้วครับนะเอาเรามาดูนะฮะเรื่องของตลาดวันนี้หุ้นย่านเอเชียดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10 วันนะใช่ที่ปรับตัวลงไปแล้วค่ะก็หยุดสถิติไว้ชั่วคราวนะส่วนห้างย่านเอเชียวันเช้าวันนี้นะก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆส่วนใหญ่ปรับตัวลงนะที่นิกเกอิก็ลงไป70กว่าจุด70จุดนะฮะแล้วก็ห้างเส็งก็ลงไปเพิ่มขึ้นมานะฮะเล็กน้อย48จุดของฮ่องกงนะครับแล้วก็จีนเนี่ยลงไป10กว่าจุดตลาดอื่นๆส่วนใหญ่ก็ลงแต่ลงแคบๆนะฮะของเรานี่เมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อจากกองทุนเข้ามาในหุ้นกลุ่มแบงก์กระชากลากถูกันขึ้นมานะฮะก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะยังไงนะมันดูวันต่อวันไม่ค่อยสดใสมันวันต่อวันแล้วก็คิดว่ายังไม่ตื่นเต้นนะคงยังไม่มีความคึกคักเท่าไหร่ก็ซื้อขายในกรอบแคบๆกันไปเลือกเป็นรายตัวแต่กลุ่มแบงก์นะแปลกนะมันมีข่าวเรื่องหนี้เนออะไรเยอะแยะนะไม่รู้จะกระทบอะไรเท่าไหร่ก็ดูด้วยนะแต่ว่ากองทุนเองกลับมามีบทบาทในการพยุงดัชนีค่ะแล้วก็วันนี้มีหุ้นน้องใหม่นะคะ Ingrid Industrial Thailand จำกัดมหาชนนะคะที่จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้วันแรกราคา IPO เนี่ยบาท 33 สตางค์จดทะเบียนในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจยานยนต์ค่ะครับดูตัวใหม่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากแต่ว่าคนที่จองหรือคนที่นั่นก็คงจะดูกันอยู่นะเพราะว่าหุ้นใหม่ปีนี้มันไม่ร้อนมากค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2 คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ